สวัสดีครับผมซื้อเสื้อยือดไดที่เชิ้ตนะครับตัวนี้นะครับของยูนิคมาก็6-7ปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดเลยราคาก็190บาทนะครับถือว่าถูกมากๆเปรียบเทียบกับคุณภาพนะครับผมก็ก็ยังไม่เข้าใจความหมายว่าไดนะครับก็คือแห้งแหละแล้วรู้ว่าแห้งก็ยังไม่ได้รับทราบจริงๆว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งขึ้นราคาหลังโควิด 190เป็น290ก็ไปบนในรีวิวบอกว่าขึ้น50กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะสุดท้ายก็กลับมาราคาเดิม190แล้วก็แต่เปลี่ยนคอวีเป็นคอโกไม่มีคอวอีแล้วนะครับครานี้ไปเข้าห้างบิ๊กซีนะฮะเมื่อเดือนก่อนก็เจออันนี้เขาลดราคาพอดีก็สีมันก็สวยดีนะฮะสีออกแบบส้มๆพอดีแสงมันเยอะมันอาจจะมองไม่เห็นนะก็ซื้อมานะครับราคา100นะครับก็ใกล้เคียงกันแหละ2อันนะครับลองดู แล้วก็ไปออกกําลังกายนะฮะทั้ง2ตัวผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้ว่าทําไมไอ้เสื้อตัวเนี้ยของยูนิโคถึงได้ชื่อว่าเสื้อดายนะฮะนะครับอันนี้ไม่ไดายนะครับผมก็เลยโอ้ยิ่งรักไอ้ตัวนี้เข้าไปใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะไปออกกําลังกายโดยเดินเร็วบนสายพานะครับประมาณสัก30นาทีเดี๋ยวผมจะถ่ายสภาพเสื้อนะครับ ทุก5นาทีย่อยๆนะฮะว่าเป็นยังไงโดยเริ่มจากเจ้าดายก่อนละกันนะครับของวันนี้แล้วก็ดูว,วันลงขึ้นจะเป็นเจ้าตัวนี้ที่มาจากบิ๊กนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้านบนเป็นเสื้อยืดที่ซื้อจากบิ๊กซนะครับด้านล่างเป็นเสื้อดายทีเชิร์ตของยูนิโคนะครับเริ่มกดปุ่มเพื่อจะเริ่มเดินในลู่วิ่งนะฮะ ก็สีใกล้เคียงกันนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าต่อไป5นาทีผ่านไปแล้วครับเป็นไงบ้างนะครับความเร็ว4กิโลเมตรต่อชั่วโมงความชัน10%นะครับเสื้อจาก Big กซก็เฉยๆนะครับต่อไป10นาทีนะครับเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันครับเสื้อจะ เสื้อดายยูนิโคเริ่มเห็นเหงื่อแล้วนะครับเห็นเหงื่อซึมออกมานะครับส่วนเสื้อจากบิ๊กซีเหมือนเดิมครับไม่เห็นอะไรนะครับทึบๆนะฮะต่อไป15้านาทีครึ่งทางผ่านไปนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับสาหรับเสื้อจากบิ๊กซีเหมือนเดิมเลยครับไม่เห็นเหงื่อนะฮะไม่เห็นเหงือ่อเสื้อดายเห็นเหงือ่อ ออกมาเยอะทีเดียวนะครับเยอะทีเดียวนะฮะอ่ายีนาทีผ่านไปนะครับความชันเป็น12เความเร็ว4.5กโมต่อชั่วโมงกับ4.2นะครับต่างกันเล็กน้อยเสื้อจากบิ๊กซีก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่เห็นเหงื่อส่วนเสื้อดายนี่เหงื่อเต็มเต็มเลยครับระบายออกมานะครับ ่า25นาทีผ่านไปนะครับ25นาทีผ่านไปเป็นไงครับเสื้อจากบิ๊กซก็ยังเหมือนเดิมเฉยๆนะฮะส่วนเสื้อดายยูนิโคเงือเต็มเลยนะครับเงือซึ้มาจากด้านในนะครับต่อไปสุดท้ายแล้วครบแล้ว30นาทีนะครับวิ่ง30นาทีก็เผาผ่านไปประมาณ ร้อยหกสิบกว่านะฮะร้อยห้าห้าแล้วก็ได้ระยะทางประมาณสองกิโลเมตรนะครับยังไงฮะโอ้โหเสื้อดายนี่เหงื่อโชคเต็มเลยนะครับเหงื่อซึมออกมาจากด้านในนะฮะออกมาข้างนอกส่วนเสื้อที่จาก b ิ๊กซีเฉยๆครับเหมือนเดิมเลยนะครับตุ่มใกล้ๆจะเห็นหยดน้ำซึ่งเป็นเหงื่อจากใบหน้าแค่นั้นนะครับอ่าสรุปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เสื้อดาย ที่เชิ้ตของยูนิโคนะครับชื่อว่าดายนะครับส่วนอันนี้เสื้อยือดปกติของซื้อในบิ๊กซีนะครับอ่าร้อกับ100บาทลดราคาโอเคราคาใกล้เคียงกันไม่เป็นไรสรุปให้ก็คือเสื้อดายก็คือแห้งเร็วนะครับถ้าจับดูเนี่ยถ้าคนดูเนาาื้อผ้าจับดูก็จะรู้นะครับว่าไอตัวเนี้ยมันคล้ายๆว่า ไม่แน่นเนื้อผ้าไม่แน่นก็คือมีรูพุนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใส่ในหน้าล้อหรือหน้าทุทั่วไปเนี่ยแหละเวลาเหงื่อออกเนี่ยเหงื่อมันก็จะซึมจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่ามันมีรูพุนเส้นเส้นใหญ่มีรูพุนแล้ว,วเวลาโดนลมนะครับก็จะทําให้ระเหยก็แห้งไวนั่นเองเหมือนกับที่เราดูการทดสอบการออกกำลังกายนะครับเหงื่อจะโซมเปื้อนตรงนี้เลยนะครับ เวลาโดนเหงื่อออกมาโดนสิ่งแวดล้อมข้างนอกแล้วโดนลมโดนอะไรก็จะแห้งเร็วนะครับถึงได้ชื่อว่าเสื้อดายส่วนอันนี้ก็ไม่ได้ครับก็เป็นเสื้อที่เก็บเหงื่อนะครับเส้นใยทึบมากนะครับเก็บเหงื่อไว้เวลาเหงื่อออกเนี่ยโอ้โหแบบอึดอัดมากเลยเหงื่อก็จะอยู่ในนี้นะครับตอนที่เห็นที่เป็นน้ํหยด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 ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับงเหงื่อมันมาจากใบหน้าแล้วหยดลงข้างข้างในที่เป็น หน้าอกที่เหงื่อออกไม่สามารถออกมาข้างนอกได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือใส่หน้าร้อนไม่เหมาะนะครับจะรู้สึกอึอดอัดเลยแหละใส่วันแรกผมก็อึอดอัดเพราะฉะนั้นก็คือเสื้อด้ายก็เป็นเสื้อที่เส้นใยมีรูพุนแล้วก็เวลาใส่หน้าร้อนหรือหน้าอะไรก็แล้วแต่เมื่อเวลามีเหงื่อออกมันจะระบายได้ดีนะฮะโอเคแค่นี้แล้วกันซึ่งผมก็ คนพบว่าอ๋อมันเป็นเหตุผลอย่างนี้นี่เองแล้วว่าดายดายดายก็รู้แหละว่าแห้งแต่ไม่ได้มาเปรียบเทียบกับเสื้อตัวอื่นๆก็เลยยังไม่รู้ว่ามันดายมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับ